ถ้าเพื่อนๆเคยสงสัยว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นมีพระมเหสีและเหล่าข้าบาทบริจาริกาจำนวนเท่าใดมีพระนามและนามว่าอย่างไรมีพระราชโอรสธิดามีพระนามว่าอย่างไรวันนี้ทีมงานช่องคณะแล็บได้รวบรวมคำตอบมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องคณะแล็บ Audiobook ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอน154รายพระนามและชื่อของพระมเหสีและข้าบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยจะเรียงลำดับจากพระภรรยาเจ้าและเจ้าจอมมารดาตามตำแหน่งโดยในตำแหน่งเดียวกันจะเรียงตามลำดับการมีพระประสูติการเหล่าพระราชโอรสธิดาในรัชกาลที่5โดยจะเรียงลำดับจากพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงในตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ1พระองค์พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงในตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชเทวี2พระองค์พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงในตำแหน่งพระราชเทวี1พระองค์พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงที่ยังไม่ได้สถาปนา1พระองค์พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงในตำแหน่งพระอัครชายา3พระองค์พระภรรยาเจ้าในตำแหน่งพระราชชายา1พระองค์และเจ้าจอมมารดา27ท่านเจ้าจอม121ท่านและมีรายพระนามของเหล่าพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่5โดยมีพระราชโอรสทั้งสิ้น32พระองค์พระราชธิดา44พระองค์และมีพระราชบุตรที่ตกไม่เป็นพระองค์อีก21พระองค์รวมทั้งสิ้น97พระองค์โดยมีรายละเอียดลายพระนามและชื่อดังนี้พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงในตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1. สมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพาวรัตน์มณีใหม่สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธสมเด็จเจ้าฟ้าชายตรีเพชรรุตธำรงสมเด็จเจ้าฟ้าชายจักรพงศ์ภูวนาถสมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุฏภัณฑ์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามสมเด็จเจ้าฟ้าชายอัสดางเดชาวุฒสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฑาทุตลาดีโลกและสมเด็จเจ้าฟ้าชายประชาธิปกศักดิเดชพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีมีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกานพรเพชรรัตน์สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีมีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิรุณหิตสมเด็จเจ้าฟ้าชายอิสริยาลงกรณ์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวิจิตรจิรประภาสมเด็จเจ้าฟ้าชายสมมุติวงศ์วโรไทยสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวลัยอลงกรณ์สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสพลสมเด็จเจ้าฟ้าชายมหิดลอดุลยเดชและสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามพระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงตำแหน่งพระราชเทวีพระนางเจ้าสุขุมามรสีพระราชเทวีมีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุธาธิพยรัตน์และสมเด็จเจ้าฟ้าชายบริพัตรสุขุมพันธ์พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวงที่มิได้สถาปนาเนื่องจากทรงพระประชวรพระเจ้าพี่นางเธอพระองค์เจ้าทศินชานราธิราชบุตรีมีพระราชบุตรสมเด็จเจ้าฟ้าชายไม่ปรากฏพระนามพระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวงตำแหน่งพระอัครชายาพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าโสภาคนารีรัตน์มีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจันทราสรัตวานพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าอุบลรัตน์นารีนาคกรมขุนอัครวรราชกัลยามีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเยาวมานฤมลพระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุธาสินีนาถปิยมหาราชปฏิวัติรัตดามีพระราชบุตรคือสมเด็จเจ้าฟ้าชายยุคลที่คำพรเจ้าฟ้าหญิงนภาจรจำรัสศรีสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงมาลินีนพดาราสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงนิพานุพดลพระภรรยาเจ้าตำแหน่งพระราชชายาซึ่งตำแหน่งนี้มีเพียงพระองค์เดียวและปรากฏตำแหน่งนี้ขึ้นเพียงครั้งเดียวในรัชกาลที่5เจ้าดารารัศมีพระราชชายาเจ้าหญิงแห่งนครเชียงใหม่มีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณภีศรี
ในลำดับต่อไปเป็นรายชื่อของ27เจ้าจอมมารดาผู้มีพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่5เป็นลำดับที่1ในเหล่าเจ้าจอมมารดาและเป็นลำดับที่10ต่อจากชั้นพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5ลำดับ10เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แขมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงผ่องลำดับที่11เจ้าคุณจอมมารดาแพมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงศรีวิไลลักษณ์พระองค์เจ้าหญิงสุวภักวิไลพันธ์พระองค์เจ้าหญิงบรรทวันวโรภาสลำดับที่12เจ้าจอมมารดาแสงมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายอิสระวงศ์วรราชกุมารพระองค์เจ้าชายนภางนิพัทพงศ์พระองค์เจ้าหญิงเบียตริดภัทรายุวดีพระองค์เจ้าหญิงเจริญศรีชนมายุลำดับที่13เจ้าจอมมารดาสุดมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงวรลักษณาวดีลำดับที่14เจ้าจอมมารดาตลับมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงอัชรพันเนียรัชกัญญาพระองค์เจ้าชารพีพัฒนศักดิ์ลำดับที่15เจ้าจอมมารดามรกตมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงจุฑารัตน์ราชกุมารีพระองค์เจ้าชายเพ็ญพัฒนพงศ์ลำดับที่16เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อยมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงอรพินเพ็ญภาคลำดับที่17เจ้าจอมมารดาอ่วมมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายกิติยากรวรลักษณ์ลำดับที่18เจ้าจอมมารดาแช่มมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายประวิตรวัฒโนดมลำดับที่19เจ้าจอมมารดาทับทิมมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายเจียรประวัติวรเดชพระองค์เจ้าหญิงประเวศวรสมัยพระองค์เจ้าชายวุฒิชัยเฉลิมลาภลำดับที่20เจ้าจอมมารดาบัวมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามลำดับที่21เจ้าจอมมารดาโหมดมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์พระองค์เจ้าหญิงออนองค์อัคคยุภาพระองค์เจ้าชายสุริยงประยุรพันธ์ลำดับที่22เจ้าจอมมารดาจันทร์มีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงสัตสิพงศ์ประภัยลำดับที่23เจ้าจอมมารดาสายมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามลำดับที่24เจ้าจอมมารดาเรือนมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงพิสมัยพิมลสัตย์ลำดับที่25เจ้าจอมมารดาวาดมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายบริษัทชัยยากรลำดับที่26เจ้าจอมมารดาทิพย์เกษรมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายดิลกนพรัตน์ลำดับที่27เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงเยาวภาพงษ์สนิทและพระองค์เจ้าชายรังสิตประยุรศักดิ์ลำดับที่28เจ้าจอมมารดาอ่อนมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงออนประพันธ์รำไพและพระองค์เจ้าหญิงอดิสัยสุริยาภาลำดับที่29เจ้าจอมมารดาพร้อมมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงประภาพันธ์พิไลพระองค์เจ้าหญิงประภัยพันธ์พิราชพระองค์เจ้าชายสมัยวุฒิวโรดมพระองค์เจ้าหญิงวาปีบุษบากรลำดับที่30เจ้าจอมมารดาวงศ์มีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงโกมลเสาวมานลำดับที่31เจ้าจอมมารดาแสมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายเขจรเจียรประดิษฐ์พระองค์เจ้าหญิงอภันตรีประชาพระองค์เจ้าหญิงทิพยลังการลำดับที่32เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกษรมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าชายอิสริยาภรณ์พระองค์เจ้าชายอนุสรณ์สิริประสาทลำดับที่33เจ้าจอมมารดาชุ่มมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงอาทรทิพยนิภาพระองค์เจ้าหญิงสุจิตาภรณีลำดับที่34เจ้าจอมมารดาเลื่อนมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงละวาดวรองค์พระองค์เจ้าชายอุรุพงศ์ราชสมโภชลำดับที่35เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋วมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามลำดับที่36เจ้าจอมมารดาเหมมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าหญิงมัณฑนาภาวดีซึ่งภายหลังเปลี่ยนเป็นพระองค์เจ้าหญิงเหมวดีในลำดับต่อไปเป็นรายชื่อ121เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นเจ้าจอมในลำดับที่37ต่อจากชั้นพระภรรยาเจ้าและเจ้าจอมมารดาในชั้นของเจ้าจอมนี้ไม่ปรากฏมีพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยจะเรียงรายชื่อ
ตามลำดับในการเข้ารับราชการเป็นเจ้าจอมในพระราชสำนักของรัชกาลที่5ลำดับที่37เจ้าจอมเขียนเป็นหม่อมแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ครั้งที่รัชกาลที่5ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ภายหลังเจ้าจอมเขียนได้กราบบังคมทูลลาไปบวชชีจนถึงแก่กรรมในที่สุดลำดับที่38เจ้าจอมโหมดลำดับที่39เจ้าจอมลิ้นจี่ลำดับที่40เจ้าจอมนวลลำดับที่41เจ้าจอมจันทร์ลำดับที่42เจ้าจอมหม่อมหลวงถนอมลำดับที่43เจ้าจอมละไม้ลำดับที่44เจ้าจอมแจ่มลำดับที่45เจ้าจอมสว่างลำดับที่46เจ้าจอมเพิ่มภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นท้าวพันธสารานุรักษ์ว่าการพระคลังฝ่ายในลำดับที่47เจ้าจอมจีนลำดับที่48เจ้าจอมเนืองลำดับที่49เจ้าจอมเพิ่มลำดับที่50เจ้าจอมเจริญลำดับที่51เจ้าจอมอ้นซึ่งภายหลังได้กราบถวายบังคมลาไปสมรสกับหลวงบริบาลสุขประชาหรือจวงบุญนาคลำดับที่52เจ้าจอมเอมลำดับที่53เจ้าจอมช่วงลำดับที่54เจ้าจอมใหญ่ลำดับที่55เจ้าจอมกลีบลำดับที่56เจ้าจอมลิ้นจี่ลำดับที่57เจ้าจอมฟักเหลืองลำดับที่58เจ้าจอมประคองลำดับที่59เจ้าจอมสังวาลอมาตยกุลภายหลังได้กราบถวายบังคมลาออกจากฝ่ายในเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2436ลำดับที่60เจ้าจอมอบลำดับที่61เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้นลำดับที่62เจ้าจอมเพิ่มลำดับที่63เจ้าจอมพิษลำดับที่64เจ้าจอมถนอมลำดับที่65เจ้าจอมทับทิมลำดับที่66เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เยื้อนลำดับที่67เจ้าจอมอิ่มลำดับที่68เจ้าจอมเชื้อลำดับที่69เจ้าจอมเอี่ยมลำดับที่70เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์เฉียดลำดับที่71เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ปั้มภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นท้าววรคณานันท์ควบคุมท้าวนางทั้งปวงลำดับที่72เจ้าจอมก้อนแก้วลำดับที่73เจ้าจอมแฉ่งลำดับที่74เจ้าจอมถนอมลำดับที่75เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์คอลำดับที่76เจ้าจอมน้อมลำดับที่77เจ้าจอมเจียนลำดับที่78เจ้าจอมเยี่ยมลำดับที่79เจ้าจอมกิมเหรียญลำดับที่80เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แปมภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นท้าววรคณานันท์ควบคุมท้าวนางทั้งปวงลำดับที่81เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ช่วงลำดับที่82เจ้าจอมเอิบลำดับที่83เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์แป้วลำดับที่84เจ้าจอมเหลี่ยมลำดับที่85เจ้าจอมอาบลำดับที่86เจ้าจอมเอื้อนลำดับที่87เจ้าจอมแสลำดับที่88เจ้าจอมสมบูรณ์ลำดับที่89เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับลำดับที่90เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ละไม้ลำดับที่91เจ้าจอมแถมลำดับที่92เจ้าจอมอ่ำลำดับที่93เจ้าจอมกิมเนียวลำดับที่94เจ้าจอมกลิ่นลำดับที่95เจ้าจอมแก้วลำดับที่96เจ้าจอมเงินลำดับที่97เจ้าจอมเง็กลำดับที่98เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์จรวยลำดับที่99เจ้าจอมจันทร์ลำดับที่100เจ้าจอมจิ๋วลำดับที่101เจ้าจอมเจิมมีพระราชบุตรคือพระองค์เจ้าแต่ไม่เป็นพระองค์เพราะตกพระโลหิตลำดับที่102เจ้าจอมเจิมลำดับที่103เจ้าจอมเจิมสีเพ็ญลำดับที่104เจ้าจอมเจียมลำดับที่105เจ้าจอมจำเริญลำดับที่106เจ้าจอมจำเริญโชติกสวัสดิ์ลำดับที่107เจ้าจอมจำเริญสุวรรณทัตลำดับที่108เจ้าจอมแฉ่งลำดับที่109เจ้าจอมเชยภายหลังได้กราบถวายบังคมลาสมรสกับหลวงอมรศักดิ์ประสิทธิ์
หรืออัดบุญนาคลำดับที่110เจ้าจอมเชื้อลำดับที่111เจ้าจอมถนอมลำดับที่112เจ้าจอมทิพมนทาลำดับที่113เจ้าจอมทิพปาลักกวงณอยุธยาลำดับที่114เจ้าจอมทิพสกุลสิงห์ลำดับที่115เจ้าจอมนวมลำดับที่116เจ้าจอมนอมลำดับที่117เจ้าจอมน้อยลำดับที่118เจ้าจอมเนยลำดับที่119เจ้าจอมบวยลำดับที่120เจ้าจอมประยงอมาตยกุลลำดับที่121เจ้าจอมปุกลำดับที่122เจ้าจอมปุยลำดับที่123เจ้าจอมเปรมลำดับที่124เจ้าจอมเปลี่ยนลำดับที่125เจ้าจอมผาดลำดับที่126เจ้าจอมพลับลำดับที่127เจ้าจอมพินลำดับที่128เจ้าจอมพิพัฒน์ลำดับที่129เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์มณีลำดับที่130เจ้าจอมมอญลำดับที่131เจ้าจอมมิลำดับที่132เจ้าจอมเมขลาลำดับที่133เจ้าจอมเยือนลำดับที่134เจ้าจอมเยือนแสงชูโตลำดับที่135เจ้าจอมละไม้ลำดับที่136เจ้าจอมลิ้นจี่ลำดับที่137เจ้าจอมลูกจันทร์ลำดับที่138เจ้าจอมลูกจันทร์เอมัสเซริลำดับที่139เจ้าจอมวอนลำดับที่140เจ้าจอมวงลำดับที่141เจ้าจอมสวนลำดับที่142เจ้าจอมสวาทลำดับที่143เจ้าจอมสว่างลำดับที่144เจ้าจอมสายลำดับที่145เจ้าจอมสาลีลำดับที่146เจ้าจอมสำอางลำดับที่147เจ้าจอมศิลป์ลำดับที่148เจ้าจอมสิงหราลำดับที่149เจ้าจอมสุวรรณลำดับที่150เจ้าจอมเหรียญลำดับที่151เจ้าจอมอิ่มลำดับที่152เจ้าจอมอิ่มลำดับที่153เจ้าจอมจันทร์และลำดับสุดท้ายในรายพระนามของพระมเหสีและรายชื่อของเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คือลำดับที่154เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ประดับและสุดท้ายนี้ก็คือ154รายพระนามและชื่อของพระมเหสีและข้าบาทบริจาริการวมถึงรายพระนามของเหล่าพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like Share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ